สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะประจำวันพุธที่15 กรกฎาคมนะคะ2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันแจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เราได้นำเสนอไปว่าเป็นวันชาติฝรั่งเศสด้วยนะคะเมื่อวานท่านอาจารย์ธิดาก็เดินทางไปร่วมงานตามคำเชิญเดี๋ยววันนี้จะมีประเด็นที่มาบอกเล่าพูดคุยกันในรายการด้วยค่ะรวมไปถึงวาทเด็ดนะคะของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสที่ได้พูดเอาไว้ในงานด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นค่ะกลับมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นร้อนๆหลายเรื่องขึ้นมายึดพื้นที่สื่อแต่ที่จะลืมไปเสียไม่ได้นะคะนั่นก็คือยุทธศาสตร์ใหญ่หรือว่าธงที่เขาปักเอาไว้โดยคสช.ที่ดูแล้วว่าน่าจะอยู่ยาวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะกลับมาสนทนากันในเรื่องดังกล่าวภายใต้หัวข้อนี้ค่ะความพยายามยึดยื้อยืดอำนาจนั่นเองเป็นอย่างไรสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะเข้ามาว่าด้วยความพยายามยืดยื้อยืดเนี่ยนะคะสามยอเลยนะคะยืดเยื้อแน่นอนแต่ว่าไปที่งานเมื่อวานอยากให้ท่านอาจารย์เล่าบรรยากาศรวมถึงเห็นว่ามีวาทเด็ดนะคะจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมได้ค่ะก็ให้ทีมงานเอาภาพขึ้นนะคะเพราะว่างานวันชาติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นงานที่จัดประจำแล้วเราก็ไปทุกปีปีที่แล้วแล้วพอดีใน Facebook มันก็ขึ้นมาให้ดูแล้วถามว่าคุณจะดูภาพเก่าไหมแล้วเขาก็เลยเอาวันที่14กรกฎาคมที่เราโพสต์ใน Facebook เนี่ยปี57ปี56ปี55นะออกมาซึ่งก็ถ้าใครติดตามดูใน Facebook นะคะแล้วมันก็มีการบอกว่าถ้าอยากให้เพื่อนดูก็แชร์สิฉันก็เลยอ้าวแชร์คือเราก็ไม่ได้เก่งนะเขาสั่งให้ทำอะไรแล้วก็ลองทำตามมันก็มีภาพเก่าๆทีนี้ภาพในงานเนี่ยนะคะยังไม่ได้ขึ้นก็คือเอกอัครราชทูตปีที่แล้วยังเป็นคนเดิมก็คือคุณติแยรี่อีโต้วีโต้ใช่ไหมวีโต้ติแยรี่วีโต้นะคะอันนี้ภาพนี้ก็คงเป็นภาพที่อยู่ในมติชนนะคะก็เราไปช่วงแรกๆนี่เป็นตอนที่ตากล้องก็ยังน้อยอยู่นะฮะเพราะว่าเราไปประมาณ6โมงนิดๆค่ะนะฮะนี่ก็คือท่านเอกอัครราชทูตก็จริงๆในวันนั้นน่ะเจอกันก็เรียกว่ากอกกันละเพราะว่าต้องถือว่าท่านเป็นเพื่อนสนิททีนี้นี่เป็นภาพที่เรายืนอยู่ที่สลักน้ำแข็งเนี่ยค่ะปีก่อนๆทำเป็นรูปคุกบัสติลที่ท่านอาจารย์เล่าเมื่อวานแต่ปีนี้เนี่ยเป็นภาพผู้หญิงนะคะประเดี๋ยวก็คงมีภาพชัดขึ้นซึ่งเขาจะเรียกว่ามาเรียอันนี้ถ้าขยายให้ใหญ่ก็ลองดูนะคะซึ่งเขาทำเป็นเชิงสัญลักษณ์นะฮะเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นความหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะฮะเป็นภาพผู้หญิงเป็นภาพหน้าผู้หญิงซึ่งเขาก็สมมุติขึ้นมานะฮะสมมุติขึ้นมาแต่นี้ภาพอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้คือสมมุติเหรอคะท่านอาจารย์ใช่ก็คือต้องเข้าใจนะโปรดสังเกตว่าเขาให้เป็นผู้หญิงนะค่ะเป็นก็อันนี้ต้องตีความต้องตีความถ้าว่าไปเนี่ยการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพวกที่เดินแถวอยู่ข้างหน้าเลยเป็นกลุ่มผู้หญิงด้วยซ้ำนะตอนที่ไปทลายคุกบาสติลเนี่ยค่ะนะแล้วก็เพราะว่าอย่าลืมว่าคำขวัญของเขาก็คือเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพที่เป็นสัญลักษณ์ที่คนชู3นิ้วแล้วก็ท่านผู้นำรวมทั้งคสช.ไม่เข้าใจอ่ะนะก็ไม่ทราบมีภาพต่อมาอีกหรือเปล่านะคะก็ในงานนั้นเนี่ยเราก็ได้พบซึ่งธรรมดาก็พบทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นท่านทูตลาวเอกอัครราชทูตลาวค่ะอาจารย์ก็ชวนไว้ว่าเดี๋ยววันแต่งงานคุณหมอหวายนะเขาก็ดีใจใหญ่ค่ะนะฮะอันนี้ก็มีคุณจาตุรนด้วยมั้งคะมีคุณจาตุรนอยู่ด้วยนะแล้วก็มีคุณสุนัยผาสุขแต่ภาพนี้เนี่ยนะมีคุณสุนัยและผู้หญิง2คนอยากให้ท่านผู้ชมดูนะคะค่ะคนที่อยู่ซ้ายมือหน้าจอนั่นน่ะคือคุณสุดาพนมยงค์เป็นลูกสาวที่เรียกว่าคนโตที่สุดตอนนี้แล้วทางขวามือคือคุณดุษฎีพนมยงค์นะฮะแล้วก็คุณสุนัยผาสุขยืนอยู่ก็คือช่วงนี้ไปงานก็จะเจอคุณสุนัยทุกงานแหละ
ก็เลยได้ไปคุยกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตอนที่ท่านเอกอัครราชทูตขึ้นพูดในการปราศัยเนี่ยนะก็ท่านได้ปราศัยแบบเนื้อหาเนี่ยเรียกว่าพูดเยอะเลยนะอย่างในอันนี้ก็เขียนว่าวันที่14กรกฎาคมเนี่ยไม่ได้เป็นวันรำลึกถึงการยึดคุกบาสติลเมื่อพ.ศ.2332ซึ่งทำให้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จสิ้นสุดลงเท่านั้นแต่ยังรำลึกถึงวันที่14กรกฎาคม2333ซึ่งเป็นวันสหพันธรัฐครบรอบ225ปีในปีนี้ชาวฝรั่งเศสในบางจังหวัดในสมัยนั้นต้องการฉลองการมีเอกภาพในชาติและเจตนารมณ์ของพวกเขาที่จะให้เกิดการปรองดองหลังเหตุการณ์ต่างๆในปีก่อนหน้านั้นในช่วงเดียวกันนั้นคำขวัญเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพได้เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเกือบ1ศตวรรษถูกนำมาจารึกบนหน้าจั่วของธนาคารซึ่งเป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการและกลายเป็นคำขวัญของสาธารณรัฐแล้วท่านก็อธิบายเสรีภาพในที่นี้หมายถึงเสรีภาพของการรู้เห็นในการแสดงออกเสรีภาพที่จะพบปะรวมตัวกันความเสมอภาคหมายถึงความเสมอภาคของพลเมืองทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ใดเพศสีผิวอะไรมีความคิดเห็นอย่างไรส่วนพระดอนภาพหมายถึงพระดอนภาพในหมู่ประชาชนที่ก่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลมเกลียวและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทีนี้ไหนๆก็อ่านแล้วก็คือก็เอาข้อเขียนนะคะของในประชาชาติธุรกิจก็มีมติชนออนไลน์ก็มีนะหนูลองอ่านในประชาชาติธุรกิจสิในส่วนของสุนทรพจน์เนี่ยนะคะอยู่หน้าหลังในประเด็นที่สำคัญเนี่ยมีมากก็เหมือนกันนะเมื่อกี้อ่านอันนี้ที่ท่อนแรกที่พูดเนี่ยเหมือนกันเสรีภาพแต่ว่าตอนท้ายนะตอนท้ายเนี่ยนะคะได้พูดถึงความคาดหวังแล้วก็ความร่วมมือที่ต้องการจะได้รับจากประเทศไทยในท่อนนี้ด้วยนะคะก็บอกว่างานเฉลิมฉลองวันชาติครั้งนี้จะเป็นงานครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากเมืองไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่ปารีสก่อนจากไปผมขออธิษฐานให้ได้กลับมาเมืองไทยที่สงบสุขโดยเร็วกลับมาในประเทศที่ลงเอยด้วยการปรองดองของคนในชาติมีประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐรวมถึงสถาบันที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าวแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็กล่าวว่าไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญกับฝรั่งเศสสืบสานมิตรภาพมาเป็นเวลาหลายศตวรรษมีโครงการความร่วมมือกับฝรั่งเศสมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีการดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดื่มอวยพรนะคะแด่นายฟรองซัวออลองประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็หลังเพลงสรรเสริมพระบารมีแล้วก็เพลงชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองก็คือโปรดสังเกตนะคะสัมพันธภาพเรากับฝรั่งเศสนั้นเริ่มต้นในยุคพระนารายณ์ค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันนั้นคือหลุยที่14นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการปฏิวัติฝรั่งเศส1789เนี่ย2000เมื่อกี้2333หรือยังไงเนี่ยนะฮะก็2,333 เนี่ย 2,332 เนี่ยเราเรียกว่าเราหลังเสียกรุงแล้วนะเพราะว่าเราเสียกรุง 2,310 ค่ะในยุคพันนารายคือหลุยที่14แต่ว่ายุคสิ้นสุดของหลุยที่16คือวันทลายคุกบาสติลคือ2,332 2,332 เพราะนั้นก็คือหลังกรุงรัตนโกสินทร์เพราะกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสถาปนา2325นะ2325หลังการหลัง15ปีเนี่ยเป็นยุคพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะ2325เพราะนั้นก็คือตอนนั้นก็คงเป็นในยุครัชกาลที่1นะในยุครัชกาลที่1ในตอนต้นเลยนะเพราะว่า2325กับ2332เนี่ยมันก็
ไม่กี่ปีค่ะนะไม่กี่ปีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอันนี้มันเท่ากับเขาเรียกว่าสาธารณรัฐที่หนึ่งสาธารณรัฐที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมีการสถาปนาอย่างนโปเลียนเนี่ยอยู่ๆก็คือเขาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะแต่เขาคุมกำลังทหารในที่สุดเข้าสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิค่ะเพราะนั้นก็มีสาธารณรัฐตั้ง 3-4 สาธารณรัฐนะก็มีหลายครั้งแต่ว่าเมื่อกี้มีรูปผู้หญิงที่เล่าให้ฟังว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์นะเพราะว่าคือเพศหญิงนะมันก็เป็นเพศที่เรียกว่าเป็นเพศแม่ค่ะเป็นเพศที่มีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความเข้มแข็งแล้วก็อุ้มชูโลกเพราะนั้นการใช้ผู้หญิงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันก็ปลดเปลื้องจากปัญหาทางเพศด้วยนะฮะการขัดขีทางเพศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นเขาเน้นคำขวัญซึ่งมันเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าอาจารย์จำได้นะตอนที่เวลาอาจารย์ไปฝรั่งเศสเนี่ยตึกพวกตึกที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆกับใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ก็จะมีตัวหนังสือ3ตัวซึ่งอาจารย์ถ่ายรูปมาเยอะแยะเลยนะแต่ว่าลืมคิดไปไม่ได้เอามานะมันก็เป็นภาพที่เรียกว่าน่าประทับใจที่คำขวัญของการต่อสู้ตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยก็ถูกเชิดชูดำรงอยู่เพลงชาติก็ยังดำรงอยู่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคนฝรั่งเศสที่เชิดชูการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นแนวโน้มของเขาเนี่ยนี่ดีแต่ว่าโลกพูดตรงๆว่าสงครามเย็นสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวของสหภาพโซเวียตและรวมทั้งการที่เยอรมันตะวันออกไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยดีจึงเป็นเหตุให้ทลายกำแพงเบอร์ลินมิฉะนั้นในฝรั่งเศสเนี่ยความเป็นซ้ายเนี่ยเยอะในหลายพื้นที่เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้เลือกตั้งได้เรียกว่าเป็นรัฐบาลพื้นที่นะในท้องถิ่นแต่ว่าหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงก็กลายเป็นพรรคสังคมนิยมนะซึ่งเริ่มมีอะไรมีพื้นที่มากขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นประธานาธิบดีที่เป็นสังคมนิยมอาจารย์ไปปารีสครั้งหนึ่งตอนนั้นมิตรองเขาได้เป็นประธานาธิบดีแล้วพอดีอาจารย์ไปเดินบนถนนไอ้ชองอลิเช่นั่นแหละคนก็ออกมาโห่ร้องดีใจนะที่พรรคสังคมนิยมได้ชัยชนะเขาก็ออกมารื่นเริงอาจารย์ยังจำได้เมื่อตอนที่ปี54แล้วพรรคเพื่อไทยชนะประชาชนก็อยากออกมาแต่ก็มีคนห้ามเอาไว้อาจารย์ว่าจริงๆมันไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมก็คือมันก็แค่ออกมาที่เขาอาจจะกลัวว่าไปทำให้คนอื่นโมโหหรือเปล่าความจริงมันเป็นสิทธิเสรีภาพถ้าคนเจริญแล้วเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรหรอกใครจะดีใจใครจะเสียใจมันต้องได้เหมือนเป็นคนถูกลอตเตอรี่แล้วเราจะไปโกรธเขาได้ยังไงมาดีใจทำไมฉันโดนหวยกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของประเทศที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวค่ะเขาผ่านการเจริญนะแล้วก็เขาเป็นวิวัฒนาการของเขานะที่เขาเลือกและคัดนะว่าเขาจะใช้การเมืองการปกครองแบบไหนในการที่จะทำให้ประเทศนี้เนี่ยประเทศของเขาเนี่ยพัฒนาไปเขาเลือกใช้ระบอบประชาธิปไตยและพรรคฝ่ายซ้ายก็ไม่ได้เลือกใช้วิธีแบบของโซเวียตสหภาพโซเวียตเนี่ยใช้วิธีการปฏิวัติอันนี้เป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่เป็นการปฏิวัติถ้าพูดง่ายๆก็คือโค่นล้มระบอบเก่าแต่นำไปสู่ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่สังคมนิยมเพราะนั้นเขาเลือกเส้นทางนี้ในขณะที่โซเวียตรัสเซียนั้นเนี่ยโค่นซาแต่เขากระโจนเข้าสู่เลยเข้าสู่สังคมนิยมคือนำโดยพรรคเรียกว่าของบอลเชวิคก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะเพราะนั้นเราจะเห็นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะฝรั่งเศสหรือเยอรมันหรือประเทศในยุโรปเลือกเส้นทางนี้แต่เขาก็อนุญาตให้คนที่มีความคิดแตกต่าง
ตั้งพรรคการเมืองได้เหมือนแบบเดียวกับอินเดียมีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคสังคมนิยมพรรคสังคมประชาธิปไตยอย่างในกรีซเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพรรคที่ซ้ายกว่าคอมมิวนิสต์อีกนะที่ตอนนี้ที่แกได้เป็นนายกนั่นแหละที่แกไปมีนโยบายใช่นะมันจะเป็นพรรคที่เรียกว่าแรดิคอลเลยแหละนะซ้ายกว่าเอกเพราะนั้นมันมีซ้ายเป็นเฉดเหมือนกันถ้าเขาอยากจะชนะเขาก็รวมกันนะแต่ว่าเขาปฏิวัติในยุคแรกนั้นเนี่ยก็เพื่อระบอบประชาธิปไตยแต่ในบางประเทศนั้นก็เหมือนจีนเหมือนโซเวียตนะแต่โซเวียตหลังจากนั้นพบว่าสู้ไม่สามารถต้านทานระบอบทุนนิยมได้เขาจะเอาโครงการกลาสนอสเปเรสทอยก้าอะไรก็ตามเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็ต้องถอยหลังกลับมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งดูเหมือนเต็มใบแต่ก็มันก็ไม่เคยเต็มเท่าไหร่นะก็คือคนที่เคยเป็นปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์มาแล้วเนี่ยมันจะชินกับลักษณะอีกแบบเนี่ยเพราะนั้นจะมีลักษณะกึ่งเผด็จการชนชั้นกันมาชีพแต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังอยู่นะแล้วสู้พรรคของปูตินไม่ได้ยังอยู่เหมือนกันนะยังอยู่เหมือนกันเพราะนั้นก็มันเขากระแสของโลกเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการคัดเลือกเนี่ยนะในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายเนี่ยก็คือได้พัฒนาการกับจากการปกครองโดยระบอบคนคนเดียวจากการปกครองโดยระบอบพรรคเดียวมาสู่การแข่งขันอย่างเสรีคำขวัญยังเป็นคำขวัญการต่อสู้ของยุคทุนนิยมเสรีภาพเสมอภาพพราดรภาพก็คือเท่าเทียมกันแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพเขาจะไม่มีคำว่าเสมอภาพไม่มีคำว่าเสรีภาพเขาจะไม่ชูคำขวัญนี้นะเขาจะถือว่าเป็นโลกสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพหมายความว่าเขาจะยกเอาชนชั้นกรรมาชีพเนี่ยขึ้นมาเผด็จการต่อชนชั้นอื่นเห็นไหมมันจะไปอีกขั้นหนึ่งก็ไม่ใช่แต่ในที่สุดก็ต้องไม่เสมอภาคแต่เขากระโดดข้ามก็คือคนชั้นล่างนี่แหละจะต้องขึ้นมาอยู่ในฐานะมีอำนาจนำเพราะนั้นใครที่จะไปเอาอย่างประเทศจีนเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยนะเขาไม่ใช่เอาชนชั้นนำมีอำนาจนำแบบที่คุณคิดนะค่ะคุณเห็นเขาทำได้เขาเอาคนชั้นล่างในฐานะตัวแทนของคนชั้นล่างสุดเนี่ยขึ้นมามีอำนาจนำแล้วใช้อำนาจตัวนั้นเผด็จการต่อชนชั้นอื่นเผด็จการต่อชนชั้นนำต่อชนชั้นกลางเผด็จการต่อนายทุนแต่ในที่สุดเขาก็ต้องเรียกว่าต้องยอมอ่อนก็คือยอมให้มันหลวมหลวมไปมาเดี๋ยวนี้คุณไปดูแจ็คหมาประเทศจีนที่รวยมากหรือคนในรัสเซียมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกทั้งที่เคยเป็นประเทศเหล่านี้เนี่ยมาก่อนนะแบบนี้มาก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการซึ่งมันต้องเดินไปในเส้นทางที่ต้องเข้าใจว่ามันสอดคล้องความเป็นจริงแต่ใครที่พยายามดึงเอาไว้ไม่ให้ไปมันลิงจะเป็นคนเนี่ยลิงพัฒนามาเป็นคนนั้นวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินแล้วคุณจะไปห้ามได้ยังไงมันก็ต้องพัฒนาไปมันต้องพัฒนาจากที่หาของตามพื้นมันก็ต้องยืนยืดตัวตรงขึ้นมาก็ไปมาเอาที่สูงหน่อยแล้วก็ต้องทุ่งหญ้ามันสูงใช่ไหมพอทุ่งหญ้าสูงก็ต้องยืนสูงๆไม่งั้นมองไม่เห็นอะไรมนุษย์ก็ยืดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีพัฒนาการทางด้านสังคมทางด้านการเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปจะหยุดโลกหยุดวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่ได้เพราะนั้นของฝรั่งเศสเนี่ยเขาทำการปฏิวัติ1789หรือ2332ค่ะซึ่งอยู่ในยุคต้นรัตนโกสินทร์มาจนบัดนี้เนี่ยเขาต้องก็เป็นร้อยปีนะถูกไหมอังกฤษก็เหมือนกันมันนี่คือสิ่งที่มันต้องเป็นนะฮะทีนี้ประเทศไหนจะใช้ทางเลือกไหนแต่ว่าการความพยายามที่จะหยุดยั้งนะพัฒนาการเนี่ยของสังคมเนี่ยมันทำไม่ได้หรอก มันหยุดได้พักนึงแต่เมืองไทยก็หยุดอยู่นานนะหยุดอยู่นานฟังแบบนี้ก็ยังแอบทำให้มีความหวังขึ้นมามันต้องมีความหวังสิว่านี่คือธรรมชาติมันใช่นะมันเป็นท้ายปลายทางยังไงก็ต้องเดินไปคือมันเหมือนพัฒนาการตัวสัตว์โลกอันไหนที่มันไม่สามารถ
ที่จะดัดแปลงตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศใหม่ๆได้มันก็ต้องสูญพันธุ์ก็เหมือนไดโนเสาร์สูญพันธุ์หรือว่าเขาบอกว่ามันมีดาวลงมาทำให้มีสิ่งมีชีวิตตายแล้วทำไมหลายอย่างเหลือล่ะสัตว์เลื้อยคลานเหลือจระเข้เหลือเต่ายังเหลือเลยแต่ไดโนเสาร์ตายแต่แมงสาบบอกที่อยู่ไปนานจะอยู่ไปนานอะไรอย่างนี้นะมันเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะมีทั้งการผ่าเหล่ามีทั้งการปรับนะปรับตัวเองคัดเลือกนะมันก็นี่ก็คือสิ่งที่มันต้องเป็นแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นได้หรือมันช้าลงได้เหมือนกันนั่นแหละค่ะอย่างเนี้ยสมัยเนี้ยถามว่ามีสัตว์บางที่ยังเกาะไอ้กาลาปากอสถ้าคุณไปดูสัตว์โบราณคุณต้องไปดูที่เกาะนั้นเกาะกาลาปากอสซึ่งยังมีสัตว์โบราณใช่เพราะว่ามันเป็นเกาะที่อยู่ที่มันไม่ได้สัมพันธ์กับอะไรเลยเหมือนคุณมีซากไก่คุณมีสิ่งที่เขาเรียกว่าผีตองเหลืองเขาก็อยู่ในป่าเขาก็ไม่ได้สัมพันธ์กับไก่นี่ของเราสัมพันธ์แล้วสัมพันธ์ไม่ค่อยจะเป็นนะก็แน่นอนทีเดียวสัมพันธ์ไม่ค่อยจะเป็นไปทำอะไรกับเขาก็ไม่ได้มาตรฐานทำยังก็เป็นผีตองเหลืองนั่นน่ะหรือง้อป่าซาไก่อ่ะนะเพราะฉะนั้นจะทำแบบไทยๆไม่ได้ยังไงมันต้องสัมพันธ์กับคนอื่นใช่เขามีมาตรฐานสากลแล้วคุณบอกผมจะทำแบบไทยๆเอางั้นก็ไม่ต้องอยู่กับใครอยู่เนี่ยอยู่ในประเทศอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีว่าเรื่องอุยกูเรื่องอะไรอะไรก็ทำแบบไทยๆนะเรื่องประมงก็ทำแบบไทยๆพอถึงเวลาพอเขาจะแซงท่านจริงๆวิ่งหูตาเหลือกเลยไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้ว IKO, เดี๋ยวปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเราก็จะพูดอีกทีหนึ่งนะทีนี้พอมาตรงนี้เราก็เข้ามาสู่เอาเรื่องในประเทศเลยค่ะยืดนะทั้งยืดอำนาจทั้งยืดอำนาจยืดไปแล้วยืดไปแล้วนะแล้วต่อไปนี้ก็คือจะยืดและจะยืดอย่างไรค่ะเราเอาภาพสไลด์ที่อาจารย์ให้ทำมาเป็นภาพรวมก่อนค่ะเพื่อทำความเข้าใจนะคะประมาณ mind map แต่ว่าเนื่องจากทีมงานเนี่ยทำภาพสวยเพราะนั้นก็เลยมันไม่เลี้ยวคดงอมันก็เป็นเส้นตรงค่ะเอาสไลด์ที่ว่าด้วยแผนผังอะนะคะผังของยืดนะก็คือเอาเต็มๆอย่างนี้นะคะก็คือให้ท่านผู้ชมมองทางบ้านนะคือต่อไปนี้อาจารย์ธิดาคิดว่าจะพยายามทำกราฟิกเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะคือเวลาเข้าใจอะไรเนี่ยให้เข้าใจภาพรวมแล้วก็เข้าใจภาพเจาะนะภาพรวมคืออะไรปัจจุบันนี้คสช.ยึดอำนาจอยู่ถูกไหมนะแล้วก็อยู่ได้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่ขอกระซิบเงียบเบาๆนะในทีวีหน่อยว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีการแก้นี่ดูเหมือนยังไม่เรียบร้อยอาจารย์ขอพูดแค่นี้นะขอพูดแค่นี้นะยังไม่เรียบร้อยยังใช้ไม่ได้นะคะแต่ไม่บอกใครใช่ไหมยันใบแค่นี้แหละยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยยังประกาศใช้ไม่ได้ติดอะไรไม่บอกนะคะไม่บอกนะอันนี้หลังใหม่นะหลังใหม่เอาเป็นว่ายังใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะนั้นก่อนเบรกเนี่ยให้ดูภาพรวมว่ายึดอยู่แล้วยึดแล้วเนี่ยนะหนึ่งเราจะต้องดูสองประเด็นบางคนมองว่าเฉพาะคสช.จะสืบทอดอำนาจอย่างไรหรือจะยื้อเอาไว้อย่างไรแต่ในทัศนะอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มองเฉพาะคสช.นะคะอาจารย์ก็คิดเหมือนท่านประยุทธ์แหละชอบมองอะไรข้างหลังอ่ะนะเราก็ต้องมองข้างหลังอีกอ่ะคสช.ไม่ได้มาโดดเดี่ยวนี่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าภาพอย่าเพิ่งลงเร็วนักเลยกำลังจะเบรกอยู่นะคะขอให้ดูนิดนึงว่าคสช.เนี่ยนะยึดแล้วจริงนะแต่ว่ากระบวนการอันจะทำให้อำนาจเนี่ยยืดได้อย่างไรและยืดได้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะคสช.นะดังนั้นเราจึงเห็นภาพการเขียนรัฐธรรมนูญหรือว่าประเด็นต่างๆที่ถูกโยนเข้ามานายกคนนอก
รัฐบาลแห่งชาติปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมาเป็นแถวทั้งหมดนี้คือเรื่องเดียวกันก็คือจะยึดนะจะยืดและจะยื้ออย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังก็แล้วกันช่วงหน้านะคะจะได้รู้กันละค่ะว่ายึดไปแล้วยืดและยื้ออย่างไรเพื่อใครนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้สนทนากับท่านอาจารย์ธิดาค่ะในหัวข้อความพยายามยึดยื้อยืดอำนาจนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ดูแผนภาพกันไปนะคะแต่ยังไม่ครบค่ะแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองกับการยึดมาแล้วก็คือการยึดอำนาจโดยคสช.สนทนากันต่อกับท่านอาจารย์ธิดานะคะท่านอาจารย์คะชอบในรูปจังเลยนะคะก็คือผ่านแว่นฟ้าแล้วมันลงมาแล้วคสช.ขึ้นไปอยู่แทนก็เอารัฐธรรมนูญลงมามีคสช.นะอยู่บนผ่านแว่นฟ้าค่ะนะรัฐธรรมนูญถูกโยนอยู่ข้างล่างแต่รัฐธรรมนูญไม่น่าจะสีเขียวนะทีนี้คืออยากจะอธิบายกับท่านผู้ชมว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขามีการต่อรองระหว่างสปช.กับระหว่างคณะกรรมาธิการยกร่างค่ะมีข้อเสนอจากพวกกลุ่มผู้พิพากษาอัยการ องค์กรอิสระทั้งหลายแล้วก็ครม.แล้วสปช.จะพบว่าข้อเสนอของสปช.ในประเด็นการเมืองนั้นก็จะแตกต่างไปเยอะสักหน่อยนะเพราะว่าในความเข้าใจก็คือว่าทีมงานปฏิรูปการเมืองนั้นเนี่ยมองเห็นปัญหาของฝรั่งเศสและพัฒนาการในการแก้เนี่ยนะแต่ส่วนของกรรมาธิการยกร่างไปสนใจเรื่องเยอรมันเราเดี๋ยวเราจะมาวิพากษ์ว่าที่คุณสนใจเรื่องเยอรมันนั้นเนี่ยคุณสนใจแล้วคุณรู้เรื่องเขาจริงหรือเปล่าส่วนในทัศนะของกรรมาธิการปฏิรูปซึ่งได้แก่ดร.สมบัติเนี่ยธำรงธัญวงศ์เนี่ยเขามองปัญหาของประเทศฝรั่งเศสนะที่ตอนหลังเนี่ยก็คือประธานาธิบดีชาร์ลส์เดอโกลเนี่ยก็ต้องเข้ามาแก้มันเป็นเรื่องของสาธารณรัฐที่4นะที่มีปัญหาอันเกิดมาจากที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันตั้งไม่ได้เลยตั้งแต่หลังสงครามโลกมันแตกเป็นหัวแหลกหัวแตกอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วในที่สุดเขาก็เลยใช้วิธีว่าให้ผู้นำให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและให้แยกจากกันกับฝ่ายนิติบัญญัติเลยเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันพรรคต่างๆมันไม่สามารถที่จะรวบรวมกันได้มันไม่มีพรรคไหนได้คะแนนเสียงมากและในขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องปฏิรูปรัฐธรรมนูญใหม่นะก็คือให้อำนาจประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพราะนั้นเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้สมบัติธำรงธัญวงศ์จะเอาให้ได้ว่านายกรัฐมนตรีของเราควรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพื่อที่ว่าจะไม่ได้มาขึ้นต่อสภานิติบัญญัติเพราะสมัยก่อนปัญหาดีของฝรั่งเศสก็ต้องมาขึ้นต่อทีนี้พอสภานิติบัญญัติมันหลากหลายคราวนี้เละทั้งประเทศเลยเละอย่างนี้ตั้งหลายสิบปีและอย่างนี้ตั้งหลายสิบปีเพราะนั้นวิธีคิดของกลุ่มปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปเนี่ยก็คือหมายถึงกลุ่มของสมบัติธำรงธัญวงศ์ก็มีข้อเสนอซึ่งถูกตีตกไปก็คือนายกให้มาจากการเลือกตั้งก็มาจากคอนเซปต์นี้แหละแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยเลยในการที่จะทำให้พรรคเป็นหัวแหลกหัวแตกแบบเดียวกับข้อเสนอของกรรมาธิการยกร่างแล้วก็กลุ่มต่างๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็นเอกภาพว่าไปคุณสมบัติธำรงธัญวงศ์ก็เป็นกปปส.นะแต่ว่าก็อาจจะในฐานะนักวิชาการศึกษาปัญหาบทเรียนของฝรั่งเศสแล้วก็เลยนำเสนอว่าแยกอำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารก็เลือกตั้งโดยตรงอำนาจนิติบัญญัติก็เลือกตั้งโดยตรงต่างฝ่ายต่างก็จะได้ไม่ต้องสามารถที่จะมาบริหารก็ไม่ต้องมาขึ้นกับนิติบัญญัติก็คือต่างคนต่างอ้วกก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เมืองไทยไม่ใช่ไม่ต้องการให้ใครมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ไม่รู้ตอนนี้ในสภาไปถึงไหนแล้วนะคะที่จะถอดถอนคนที่ให้สวมาจากการเลือกตั้งอ่ะนั่นแหละค่ะกลายเป็นความผิดเรื่องในประเทศเรื่องแบบนี้ตลกในโลกนี้มันมีแต่ประเทศนี้ประเทศเดียวล้มล้างการปกครองตลกมากมากเลยนะของเขานะเลือกนายกไอ้เลือกส.ส.อย่างเดียวไม่พอเขาเลยต้องให้เลือกฝ่ายบริหารเพราะต้องมาแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบรัฐสภานะเพราะนั้นก็อันนั้นก็มีวิธีคิดของเขาแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดที่ทำรงเอาไว้ขณะนี้นะที่ในส่วนของการมาธิการยกร่างที่เขาแก้เนี่ยเขาแก้โดยที่ยังดำรงเรื่องหลักๆไว้หมดเลยนะเหมือนในภาพสเก็ตนี้ก็คือส.ส.มาจากสัดส่วนผสมนายกยังมาจากนายกมาจากคนนอกได้สว.มาจากการสรรหาก็ยอมอ่อนข้อนิดหน่อยให้เลือกตั้ง77คนแต่ว่าจำนวนสว.มากขึ้นก็นี่ก็เป็นเสียงส่วนน้อยและยอมถอยว่า77คนไม่ต้องมีคนมาคัดนะไม่ต้องมีคนมาคัดด้วยเหตุผลว่าเพราะว่าทำตามที่ครม.แนะนำนะว่าโอ้ไม่ต้องมาคัดคนสมัคร10คนบางทีมันไม่ถึงหรอกนะก็แปลว่ายังดำรงความคิดว่าที่มาของส.ส.นั้นเนี่ยเอาแบบเยอรมันซึ่งเดี๋ยวเราจะวิพากษ์ทั้งวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์และให้หาทางออกนะส.ส.สัดส่วนผสมเพราะไม่ต้องการให้มีรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากต้องการรัฐบาลผสมและต้องการที่จะให้เรียกว่ามันเป็นออกมาเป็นเบี้ยหัวแหลกหัวแตกหรือพูดง่ายๆต้องการให้พรรคที่มันเคยชนะมันไม่ชนะเอางั้นดีกว่านะสว.มาจากการสรรหายังดำรงอยู่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเหมือนลิปสติกแทนที่จะทาสีนี้ก็สีให้อ่อนลงหรือยังไงประมาณนั้นแต่ยังจะต้องทาค่ะนะต้องทาแล้วนายกก็มาจากคนนอกก็ได้นะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังดำรงอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยแอบแฝงอยู่ว่าบอกว่ามีอำนาจสูงสุดแต่ไม่ได้เขียนชัดเจนค่ะณบัดนี้ถูกเขียนให้มันชัดเจนแล้วโอ้โหนะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดเอาภาพในตารางดูอีกทีนะคะก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงเหนือกว่านิติบัญญัตินะเอาภาพดูอีกทีนะคะค่ะเหนือกว่าอำนาจตุลาการเหนือกว่าอำนาจบริหารคราวนี้เขียนชัดๆไปเลยค่ะท่านผู้ชมดูซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยข้อสช.นะก็คือหมายความว่าขณะนี้เนี่ยการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะข้างล่างนี่เขียนรัฐธรรมนูญที่ลดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีอยู่ในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆคุณจะย้ายข้าราชการก็ไม่ได้นโยบายคุณก็ต้องทำตามนี้แหละจะปรองดองจะอะไรนี่ห้ามเขียนอย่างอื่นตัดริบบิ้นนะตัดริบบิ้นกดปุ่มเปิดงานกดปุ่มเปิดงานนอกนั้นพวกผมทำไว้หมดพวกคุณถ้าไม่ทำตามจะผิดกฎหมายแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการก็ไม่ได้สมัยก่อนแต่งปลัดหนึ่งคนคราวนี้ไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีสิทธิ์จะมีองค์กรคุณธรรมอะไรต่างๆนี่ถอยให้แล้วนะไม่ให้คนอื่นมาคัดรัฐมนตรีให้ใช่ค่ะใช่ไหมจริงๆนี่ต้องผ่านหลายไม่ใช่รัฐมนตรีไปตั้งคนอื่นคนอื่นจะมาตั้งรัฐมนตรีองค์กรอิสระที่เป็นอนุรักษ์นิยมและเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญดูฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมเพราะนั้นก็จะได้ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นฝ่ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ทำหน้าที่ควบคุมรัฐบาลและส.ส.แล้วเขียนให้มันชัดๆว่าเป็นองค์กรสูงสุดที่ควบคุมนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเห็นไหมคะทางซ้ายมือก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลและอำนาจนะคะแล้วพอมาดูนะคะมาดูตรงกลางเมื่อกี้ซ้ายมือถัดมาก็บอกเป็นส.ส.ระบบสัดส่วนส.ส.ระบบส่วนก็คือจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้ได้รัฐบาลอนุรักษ์นิยมใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าที่แล้วมาถ้าทำแบบเดิมคือชกกันเป็นคู่ๆส.ส.เขตนะปรากฏว่าพรรคหนึ่งมันได้มากเกินไป
เพราะนั้นต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีนะก็หวังว่าจะได้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะค่ะนะจะได้ชนะนะหรือมิฉะนั้นเอาตัวช่วยคือสวสรรหาแล้วก็มีนายกคนนอกเห็นไหมแล้วก็มาถึงคำว่าที่โยนหินถามทางหัวหลบกันเป็นแถวเลยคือรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็อีกคำหนึ่งคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นภาพประเทศไทยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถูกนำเสนอมาตั้งแต่ก่อนทำรัฐประหารเพราะเมื่อวานที่อาจารย์อธิบายแล้วว่าจุดประสงค์เขาคือเขาต้องการให้การปฏิรูปอยู่ในระหว่างอำนาจรัฐเป็นของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะเราปฏิรูปเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงในระบอบนั้นแหละถูกไหมสมมติว่าถ้าจะให้เลือกตั้งก่อนปฏิรูปก็แปลว่าอะไรมันอยู่ในบรรยากาศประชาธิปไตยมีรัฐบาลมาจากประชาธิปไตยก็เป็นการปฏิรูปของระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการปฏิรูปในระบอบประชาธิปไตยต้องการปฏิรูปในระบอบที่มันยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละเพื่อที่ว่าช่วงเวลานี้จะได้อยู่นานๆนี่คือยึดแล้วยื้อแล้วยืดเพราะนั้นจึงมีการโยนหินถามทางมาค่ะนายกคนนอกนะแต่อยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วค่ะนะอยู่ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมเขียนให้มันเป็นยาก2ใน3ค่ะต้อง2ใน3ต้อง2ใน3ธรรมดามันเกินกว่าครึ่งก็พอถามหน่อยสิว่านะอย่างตอนป๋าจะมาตอนนั้นเนี่ย3ใน3หรือ4ใน3เลยคือหมายความว่ามีเท่าไหร่อ่ะต้องเทให้หมดอ่ะใครไม่เทให้เอาถามหน่อยค่ะเพราะนั้นอย่ามาพูดเรื่อง2ใน3ให้มันเหม็นขี้ฝันเหม็นขี้ฝันนะอาจารย์ไม่สนใจเลยคุณใส่ทำไมอาจารย์เปิดใส่ทำไมไม่มีความหมายหรอกคุณไปหลอกเด็กได้เอาเข้าจริงเนี่ยคุณมาเป็นสสหรืออะไรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเขานู่นถือปืนอยู่เต็มไปหมดนู่นมาจากแม่ทัพนู่นแล้วคุณจะยกมือให้เขาไหมคือคุณไม่ยกมือให้คุณก็ต้องไปอยู่แล้วแหละไม่มีเสถียรภาพยกมือให้ก็ยังอยู่ยังช่วยกันทำงานได้ก็คือมีนายกคนนอกอาจจะมีส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีบ้างก็ได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี35หลังจากรสช.ให้คุณอนันต์เป็นแล้วมีการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในตอนที่ต้องการยึดแล้วจะยื้อจะยืดนี่แหละนั่นก็คือว่าพวกสสทั้งหลายที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละบอกว่าเฮ้ยให้คุณสุจินดาเป็นเนี่ยเราก็ไม่รู้แกเสนอตัวหรือเปล่าแต่ว่าพวกเขาคิดแล้วให้คุณสุจินดาเป็นนายกเขาเสียที่นั่งเดียวแต่ว่าพรรคอื่นๆก็ได้เป็นรัฐมนตรีนั่นแหละรัฐมนตรีนี้ใช่ไหมพวกเขาก็ยังดำรงเป็นพรรคยังทำงานการเมืองได้ไม่มีใครคัดค้านเลยตอนนั้นเห็นไหมแต่คนที่ไม่เห็นด้วยคืออะไรประชาชนประชาชนไม่สามารถยอมรับได้นั่นคือตัวอย่างของการยึดแล้วยื้อแล้วยืดโดยความสมัครใจของฝ่ายการเมืองด้วยเพราะนั้นในประเด็นของนายกคนนอกนี่เป็นความพยายามจะหาทางออกหนึ่งในทางออกของการยื้อยืดเนี่ยนั่นก็คือยังมีฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลคุมพรรคการเมืองทั้งหลายเขาบอกว่าในเวลาวิกฤตมันวิกฤตทุกวันในประเทศไทยอาจารย์ว่านะมันวิกฤตทุกวันน่ะตอนนี้อย่างตอนนี้ก็บอกถามว่าตอนนี้วิกฤตไหมวิกฤตภัยแล้งวิกฤตอุยกูวิกฤตโรฮิงญาวิกฤตต่างชาติวิกฤตอียูไอเคโออ่าวิกฤตไอเคโออันนี้วิกฤตจริงด้วยซ้ำนะเออมันขึ้นอยู่กับว่าไม่ว่าในวิกฤตอะไรระบอบการเมืองแต่ละระบอบมันก็มีระบอบของมันในการแก้ไขมันถึงเป็นการเมืองการปกครองไงค่ะมีวิธีการของระบอบนั้นๆใช่ไม่ใช่ใช้วิธีการข้ามระบอบมันมีระบบในระบอบค่ะนะคุณขึ้นมาเป็นระบอบได้ไม่ใช่คำที่พูดคำนั้นก็ระบอบทักษิณค่ะนะระบอบการเมืองการปกครองเนี่ยมันมีองคาพยพของมันทั้งหมดไม่ว่าจะที่เป็นการได้มาซึ่งอำนาจการใช้อำนาจการลงจากอำนาจ
ขามีไว้หมดไว้ให้ทําแต่พวกไม่ชอบอย่างแบบครั้งที่แล้วรัฐบาลที่แล้วบอกเอายุบสภาค่ะคืนอํานาจให้ประชาชนพวกไม่ชอบเอาคืนอํานาจให้ประชาชนเลือกตั้งก็ชนะอีกอ่ะไม่เอาเงินต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแปลว่าอะไรนะแปลว่าตอนนั้นต้องการให้มีการยึดแล้วแล้วมันจะได้ยื้อแล้วยืดไปได้ค่ะเพราะนั้นคำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าความพยายามที่จะยืดนะยืดหมายความว่าให้วันเวลาของการคืนอำนาจให้กับประชาชนนานที่สุดเพราะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี้มัน20ปีก็ไม่รู้ปฏิรูปเสร็จหรือเปล่าที่วางแผนกันเอาไว้เหมือนเขียนรัฐธรรมนูญในยุคของจอมพลสฤษดิ์นะต่อมาก็10ปีละค่ะนั่นแค่เขียนรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปฏิรูปนะแต่นี้บอกจะปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปเนี่ย20ปีค่ะเขียนแผนก็เขาเขียนแผน20ปียุทธศาสตร์ซึ่งบางทีอาจจะไม่เสร็จก็อยู่กันต่อซึ่งความเป็นจริงนั้นมันขึ้นอยู่คุณอยู่ในระบอบอะไรปฏิรูปมันต้องปฏิรูปกันตลอดมันไม่ใช่ว่าปฏิรูปให้เสร็จถามว่าปฏิรูปเสร็จแปลว่าอะไรคุณให้ definition เลยคุณให้ definition ว่าประเทศไทยที่คุณบอกปฏิรูปเสร็จนะเนี่ยคุณให้นิยามเลยประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้1 2 3แล้วถึงจะปล่อยมือค่ะอาจารย์ว่านะไหนๆก็มีโรดแมปแล้วเขียนอะไรค่ะเช่นเด็กไทยนะเด็กไทยเนี่ยจะต้องเรียนจบมัธยมตอนปลายหมดทุกคนในประเทศไทยสมมุตินะหรือว่าจะต้องเรียนจบอาชีวะขั้นกลางขั้นสูงหมดทั้งประเทศอันที่สอง GDP ต้องมีเท่านี้นี่ไม่ได้พูดแบบรวนนะนี่พูดแบบจริงๆนะ GDP ต้องมีเท่านี้คนไทยต้องผ่านกับดักของรายได้กลางคือขณะนี้ของเรา GDP ต่อหัว 4,000 5,000 ต้องไปสักหมื่นนะหมื่น US ดอลลาร์ค่ะนะฮะต่อปีต่อคนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สสเนี่ยจะต้องภายใน5ปีนั้นเนี่ยไม่มีใครถูกใบเหลืองใบแดงเลยแปลว่าได้คนดีเข้ามาหมดค่ะอะไรประมาณอย่างนี้นะคุณเขียนนิยามสิถ้าอย่างนั้นเป็นรูปธรรมแล้วถามว่าแล้วมันใช่หรือไม่ใช่กว่าจะไปถึงจุดที่คุณบอกนั้นเนี่ยมันนานเมื่อไหร่อาจารย์ธิดาก็ไม่มีสิทธิ์เห็นหรอกนะไม่มีสิทธิ์เห็นหรอกนะเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นค่ะเพื่อที่จะเนี่ยในทัศนะของอาจารย์ตั้งแต่ตอนที่กปปส.มานะมันเป็นเรื่องไม่จริงแล้วถ้าจำที่เมื่อวานเราพูดแปลว่าคำว่าพูดถึงปฏิรูปก็แปลว่าขณะนั้นผู้ปกครองกำลังสำนึกผิดว่าทำว่าขณะนี้ว่าตัวเองเนี่ยขณะนี้ในฐานะผู้ปกครองได้เกิดความเสียหายได้เกิดความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้จำเป็นต้องปฏิรูปแล้วถ้าปฏิรูปไม่สำเร็จอะไรเกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างของฝรั่งเศสเราไม่ได้พูดว่าเราจะเหมือนกันนะแต่นี่คือบทเรียนปฏิรูปไม่ได้คนเขาบอกเอ๊ะภูเขานี่มันน่าจะขยี้ได้นะก็ปฏิวัติซะเลยแต่ว่าปฏิวัตินั้นคือการเปลี่ยนระบอบแต่ถ้าเราถือว่าขณะนี้เราเป็นระบอบประชาธิปไตยแม้นคุณจะสำนึกผิดว่ามันเป็นประชาธิปไตยปลอมๆ 20% ก็ตามนะแต่ถ้าเราถือว่าเป็นประชาธิปไตยก็ใช้คำว่าปฏิรูปได้แต่นั่นแปลว่าคุณกำลังสำนึกผิดแล้วว่าการเมืองการปกครองประเทศไทยนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันทำให้คนเนี่ยไม่พึงพอใจจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะนั้นนั่นก็คือตัวเองยอมรับว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ต้นมาแล้วอาจารย์บอกไปว่านี่มันเป็นเรื่องละครโกหกทั้งนั้นเป็นการหาเหตุผลค่ะแต่ว่าโปรดสังเกตคำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมาโยนหินถามทางหลังจากที่เขียนรัฐธรรมนูญมาพักนึงแล้วนะค่ะใช่ถูกไหมพอทำท่ารัฐธรรมนูญจะจบมาเลยนะรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติปฏิรูปก่อนเลือกตั้งยุทธศาสตร์20ปีเพราะนั้นคำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งตอนนี้ฟันเอาไว้ก่อนนะว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่เป็นเกมที่ต้องการอยู่ให้ยาวเพราะว่าปฏิรูปเสร็จเมื่อไหร่อาถามหน่อยสิคุณบอกไหมว่าสุดท้ายปลายของคุณเป็นยังไงคุณจะทำให้การคุณบอกสมมติเขาบอกการเหลื่อมล้ำนะของเราเนี่ยคุณจะเอาให้
ลดเหลือแค่ไหนขอชัดๆนะอ่านี่บอกสินี่จะบอกให้นะเส้นความยากจนของเรานะซึ่งมันคนอยู่ใต้เส้นความยากจนจาก20กว่าล้าน30กว่าล้านเนี่ยเหลือ7ล้าน8ล้านแต่ความเหลื่อมล้ำยังเท่าเดิมคุณจะแก้อะไรภาษีที่ดินคุณยังไม่กล้าให้เลยยังไม่กล้าให้ออกมาเลยภาษีที่ดินก็ยังไม่ได้มีภาษีมรดกก็เลื่อนขั้นใช่ค่ะนะเลื่อนขั้นก็คือหมายความว่าวงเงินมรดกต้องสูงขึ้นนะต้องสูงขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็คือละครฉากไปต่อไปจากละครฉากว่าด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญค่ะนะแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นความต่อเนื่องนะตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40ค่ะรัฐธรรมนูญ40ในขณะนั้นต้องการให้พรรคการเมืองแข็งแรงเพราะต้องการขจัดนักการเมืองเร็วๆท้องถิ่นคิดว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆเช่นพรรคประชาธิปัตย์จะได้เปรียบโจทย์มันผิดเลยมันกลายเป็นได้พรรคอื่นได้เปรียบเห็นไหมคะก็เลยต้องเขียนรัฐธรรมนูญแต่องค์กรนะที่เข้ามาตรวจสอบการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระต่างๆมันถูกสร้างมาตั้งแต่ปี40ค่ะเพียงแต่ที่มาของมันเนี่ยมันดูดีกว่าปี50นะแล้วมันก็จะต้องดีกว่าปี58 59นี่แน่นอนแน่นอนดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนทัพของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันได้ขับเคลื่อนมาตลอดเวลาเมื่อวานอาจารย์เจอเรารู้ว่าวันนี้เรื่องนี้ไม่หมดแน่นะฮะเมื่อวานอาจารย์เจอลูกชายไอ้ลูกสาวอาจารย์ปีดีทั้งคู่ค่ะอาจารย์ก็บอกคุณดุษฎีพี่ดุษควรจะดีใจนะว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเข้าใจประวัติศาสตร์ทางการเมืองและได้สืบทอดการต่อสู้จาก2475มาจนถึงปัจจุบันและทำให้ผลพวงการต่อสู้ตั้งแต่2475มีไม้ส่งมาถึงมวลชนพื้นฐานเพราะขณะนั้นมันยังเป็นชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ควรจะดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการต่อสู้ตั้งแต่ยุคอาจารย์ปรีดีนั้นเนี่ยประชาชนเข้าใจว่าปัจจุบันก็ยังสืบทอดการต่อสู้มาจากอดีตมันยังเป็นกระแสฐานของการต่อสู้อันเดียวกันควรจะภาคภูมิใจในประเด็นนี้นะว่าก่อนหน้านี้คนลืมคนถูกทำให้ลืมอาจารย์ปรีดีใช่ค่ะคนถูกทำให้ลืม2475คนชื่นชมอยู่กับขบวนการของฝ่ายระบอบเผด็จการที่เข้ามาแล้วดูเหมือนไอ้นี่ก็ดีขึ้นไอ้นี่ก็สงบขึ้นแล้วก็พยายามจะลืมเรื่องก้าวหน้าต่างๆทั้งหลายใช่ไหมฮะค่ะเพราะนั้นนี่ก็เรากำลังพูดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยมันยาวนานนะเหมือนที่อาจารย์บอกคุณดุษนะค่ะบอกพี่ดุษเนี่ยบอกรู้ไหมว่าในเวลาอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่าอาจารย์ปีดีพูดว่าถ้าจะดูว่าประเทศไหนประเทศไทยยังปกครองด้วยระบอบอมาตยาธิปไตยหรือเปล่า ให้ดูว่าที่มาวุฒิสมาชิกเนี่ยมาจากไหนถ้าวุฒิสมาชิกยังมาจากการแต่งตั้งนั่นแหละการเมืองการปกครองในประเทศไทยยังอยู่ในระบอบอมาตนี่คือคำพูดอาจารย์ปีดี ก็เดี๋ยวนี้วันนี้ดูเดี๋ยวที่เขาอยู่กันในสภาพวกที่ถูกบอกว่าต้องการให้สว.มาจากเลือกตั้งเอ้ากลายเป็นกบฏจะมาถูกถอดถอนโดยคนที่แต่งตั้งจากระบอบเผด็จการทหารนี่มันเป็นตลกที่มันไม่น่าเชื่อว่าพ.ศ.นี้มันจะเกิดขึ้นอาจารย์บอกให้นะว่าประเด็นนี้นะอย่าว่าอย่างงนอย่างนี้เลยนะคนมอนิเตอร์ต่างประเทศเขาก็รับไม่ได้งงนะคะเขาบอกข้อหานี้แล้วให้มาจากการเลือกตั้งก็เขาไม่ได้มองว่าโอเคคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าถึงกับเอาว่าอีกพวกนึงเป็นกบฏเนี่ยมันมากไปมันมากไปเพราะว่าคุณไปถามประชาชนอาจารย์ทานะนาทีนี้คุณไปทำโพลเลยว่าต้องการให้สว.มาจากการสรรหาหรือเลือกตั้งรับรองเลยว่าคุณต้องเอามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเห็นไหมแต่นี่คือสิ่งที่ฝ่ายซึ่งนี่เรายังได้ไม่ได้วิพากษ์ซึ่งเราต้องมาวิพากษ์ต่อว่าไอ้ที่ความคิดว่าสว.พหุนิยมมาจากการสรรหาเนี่ยมันถูกหรือผิดแล้วรวมทั้งส.ส.สัดส่วนผสมเพราะว่าอาจารย์คิดว่า
ที่อาจารย์พูดอาจารย์ปุณเทพพูดน่ะมันมีน้ำหนักพอนะแต่เขาจะฟังหรือเปล่าเพราะอาจารย์เชื่อว่าคณะผู้ร่างเนี่ยไม่ตามติดเหตุการณ์ในประเทศเยอรมันแบบที่เราตามติดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรืออาจารย์ปุณเทพก็ตามค่ะนาทีนี้อาจารย์ปุณเทพเป็นนักวิชาการภายนอกอาจารย์จะยกเครดิตให้อาจารย์ปุณเทพนะฮะที่ออกมาพูดในเรื่องนี้เพราะนั้นเราจะต้องมาวิพากษ์เส้นทางยืดนะของอำนาจอนุรักษ์นิยมที่จะยึดอำนาจไว้ที่ตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะมาวิพากษ์ต่อสนทนากันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะติดตามต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไปค่ะสายทานเริ่มต้นตั้งแต่คณะราษฎรเนี่ยนะคะมาจนถึงปัจจุบัน83ปีถือว่ายาวนานก็ยังอยู่ในระหว่างของการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศสายไปสู่ประชาธิปไตยแต่ก็ในขณะเดียวกันละค่ะความพยายามของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ได้ยินยอมด้วยตั้งแต่83ปีที่แล้วเขาก็ยังคงยึดแล้วก็ยื้อแล้วก็ไม่ยอมให้อำนาจเหล่านั้นตกไปในมือของประชาชนทั้งประเทศอยู่ดีเหมือนกันสนทนากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ